าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะประชาชนจิตอาสาจังหวัดสตูลร่วมกันทำความดีออกเก็บขยะลานสนามบินกองทัพอากาศท่ามกลางฝนโปรยปรายค่ะคุณก้องสกุลจันทราชนายอำเภอเมืองสตูลค่ะได้มีการสวมใส่เสื้อสีเหลืองพร้อมนำประชาชนจิตอาสาค่ะตำรวจจิตอาสาทหารจิตอาสาเจ้าหน้าที่พนักงานปกครองท้องถิ่นจิตอาสารวมกว่า300คนลงทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่10โดยพร้อมใจการรวมกลุ่มกันที่สนามบินกองทัพอากาศเทศบาลตำบลคลองขุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีออกเก็บขยะบริเวณลานสนามบินตามท้องทุ่งและตามบริเวณท่ามกลางฝนตกโปรยปรายก็ไม่หวั่นค่ะด้านคุณวันเพ็ญขันทศิกรรมค่ะประชาชนจิตอาสานะคะได้มีการกล่าวว่าตนเองภูมิใจที่ได้ร่วมทำความดีพร้อมเพื่อนประชาชนด้วยกันค่ะเพราะในเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนมหามงคลยิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่10ขึ้นครองราชย์เป็นร่มโพร่มใสของประชาชนทั่วทุกภาคซึ่งตนเองนะคะไม่ได้ไปกรุงเทพมหานครค่ะแต่ก็ขอทำความดีในพื้นที่ได้เช่นเดียวกันค่ะศูนย์ความสำรวจความคิดเห็นนิดาโพค่ะเผยผลสำรวจนะคะประชาชนร้อยละ 87.2 ค่ะระบุรถเมล์ขึ้นราคาทำค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นพร้อมขอรถที่สะอาดพนักงานมีมารยาทค่ะศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพได้สำรวจความเห็นเรื่องการขึ้นค่าโดยสารรถประจำทางหรือรถเมล์ระหว่างวันที่29เมษายนจนถึงวันที่2พฤษภาคม2562ค่ะจากผู้ที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจำนวน 1,258 คนค่ะโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อสัปดาห์จากการที่ทางขสมกและก็รถโดยสารเอกชนร่วมบริการเพิ่มค่าโดยสารค่ะพบว่าผู้ใช้บริการโดยสารรถประจำทางร้อยละ 87.20 ระบุว่าไม่เกิน100บาทรองลงมาร้อยละ 10.97 ระบุว่า101บาทถึง200บาทค่ะและร้อยละ 1.59 ระบุว่า201บาทและถึง300บาทนะคะทั้งนี้เมื่อมีการเพิ่มราคาค่าโดยสารค่ะประชาชนก็จะอยากจะให้มีการปรับปรุงบริการค่ะพบว่าร้อยละ 54.87 ระบุว่าสภาพภายในของรถนะคะไม่ว่าจะเป็นความสะอาดแอร์เย็นเบาะหน้าต่างราวจับค่ะรองลงมาค่ะร้อยละ 46.02 ระบุว่ามารยาทของพนักงานค่ะทั้งการขับรถแล้วก็การเก็บเงินด้วยแล้วก็ร้อยละ 45.92 ระบุว่าความเพียงพอของรถเวลารอรถไม่นานนั่นเองค่ะประเทศไทยเตรียมนำผู้ประกอบการ30บริษัทค่ะบุกตลาดละตินอเมริกาขยายการค้าตั้งเป้ายอดสั่งซื้อกว่า150ล้านบาทติดตามรายละเอียดกับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะนางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมเตรียมจัดคณะเดินทางเจรจาการค้าและสำรวจตลาดในภูมิภาคลาตินอเมริกาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถหาลู่ทางขยายการส่งออกโดยหาตัวแทนจำหน่ายสินค้าไทยระหว่างวันที่14ถึง28มิถุนายนนี้โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวน30บริษัทซึ่งทางกรมมั่นใจว่าจะสามารถขยายการค้าไปยังภูมิภาคลาตินอเมริกาได้โดยตั้งเป้าการเจรจาในครั้งนี้จะมีมูลค่าการซื้อขายไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 10:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN